ชื่อณัฐฐาการานะคะชื่อเล่นชื่อณัฐนามปากกาลิตเติ้ลแบก96ค่ะเป็นนักเขียนเรื่องพี่เจคนกลางอย่าเล่นกับอนนท์ค่ะเคยเป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อนค่ะแล้วก็ไปสอบราชการแล้วก็เคยเป็นข้าราชการอยู่ช่วงนึงหลังจากนั้นก็ลาออกมาแล้วก็เริ่มทำงานเป็นนักเขียนค่ะคือจริงๆตอนแรกที่ลาออกมามันแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นนักเขียนค่ะคือตั้งใจจะออกมาแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบเป็นแก๊ปช่วงนึงที่เราพักแล้วก็ค่อยจะกลับไปหาสมัครงานอื่นๆทีนี้ระหว่างที่เราพักอะค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะทำก็เลยปกติชอบเขียนอยู่แล้วก็เลยลองอยากจะลองเขียนนิยายวายออริจินอลสักเรื่องนึงขึ้นมาแล้วก็เลยลองเขียนแล้วก็อัพลงเว็บไซต์ทีนี้ก็ได้รับผลตอบรับมาค่อนข้างดีก็เลยโอเคมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยเริ่มกลับมาทำเป็นงานประจำเลยก็แล้วกันประมาณนี้ตัดสินใจค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลมันเป็นเรื่องของทางครอบครัวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงด้วยเขาก็ต้องยอมรับว่าข้าราชการก็คือมันจะมีสิทธิ์หลายๆอย่างที่ทั้งตัวเราทั้งตัวครอบครัวเราด้วยแต่ว่าในตอนที่ตัดสินใจออกมาก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันอยากลองทำงานอื่นๆดูที่แบบไม่ใช่เส้นทางนี้คือรู้สึกว่ามันเราไม่เหมาะกับตัวงานอะค่ะพอตอนตัดสินใจก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ทำณวันนี้อนาคตเรามองย้อนกลับมาเราอาจจะเสียใจที่เราไม่ได้ทดลองทำสิ่งที่เราอยากทำตอนนั้นก็เลยคุยกับทางบ้านแล้วก็ตัดสินใจขอลาออกค่ะคือส่วนตัวเราเป็นสาววายมาก่อนอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างจะอินกับอะไรประมาณนี้มากขึ้นแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากทดสอบฝีมือตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคนที่เขาเข้ามาอ่านงานเราก่อนหน้านี้เขาเข้ามาอ่านเพราะว่าเรามาจากสายแฟนฟิกใช่ไหมคะเขาเข้ามาอ่านเพียงแค่เพราะว่าอิมเมจศิลปินที่เราใช้หรือจะมีสักคนไหมที่มาอ่านเพราะฝีมือเราจริงๆพอเรามีคำถามตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกถ้าวันหนึ่งฉันเขียนนิยายวายออริจินอลที่ไม่มีอิมเมจของใครเลยจะยังมีคนเข้ามาอ่านไหมเราก็เลยเริ่มเขียนพิเศษคนกลางค่ะเป็นเรื่องของความรักของคนเพศเดียวกันนะคะสาววายจริงๆคือคำว่าระยามรักเพศเดียวกันมันก็จะมีทั้งวายที่เป็นชายๆแล้วก็ยูริที่เป็นหญิงใช่ไหมคะแต่คือส่วนตัวเราค่อนข้างจะอินกับแนวชายๆมากกว่าอาจจะเพราะอิทธิพลของที่เราเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีมาก่อนอยู่แล้วเราเลยรู้สึกชอบความสัมพันธ์ของพวกเขาพอแบบอะไรอย่างนี้เราก็เลยค่อนข้างจะอินกับชายๆมากกว่าส่วนตัวคือเราอยู่ในสังคมที่มีคนชอบอะไรเหมือนๆกันมาอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแต่ถามว่าศึกษาเรื่องของชายรักชายอะไรอย่างนี้ไหมก็คือต้องไปศึกษาไปหาข้อมูลก็คือจากคนรู้จักบ้างหรือจากอินเทอร์เน็ตบ้างอย่างนี้เพราะตัวเราก็เป็นผู้หญิงเราไม่สามารถเข้าใจเขาได้ทั้งหมดเราก็เลยต้องหาข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะเขียนอะไรออกมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านรู้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่การเขียนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบคือนักเขียนทุกคนจะต้องเจออุปสรรคอย่างมากอย่างน้อยแล้วแต่คนส่วนตัวเราเองเราก็เจอเหมือนกันนะคะปัญหาของเราก็คือบางทีก็จะเป็นความไม่มั่นใจของตัวเองฉันทำดีแล้วหรือเปล่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปไหมคนอ่านจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันอยากจะสื่อไหมหรือว่าอาจจะเป็นฟีดแบ็กจากคนอ่านที่ประมาณว่าทำไมอัพไปแล้วคนอ่านน้อยจังเลยมันไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างบั่นทอนจิตใจก็คือแบบถ้าเรามัวแต่คิดถึงแต่เรื่องที่ทำให้กำลังใจเราลดลงเราก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เลยฉันถ้าเกิดว่าท้อช่วงเวลานึงท้อได้แต่ว่าต้องกลับมาสู้ต่อนะส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดแบบอยู่จมอยู่กับสิ่งนั้นๆค่อนข้างนานถ้าเรารู้สึกไม่โอเคเราก็แค่ปิดคอมเลิกเขียนอาจจะสักประมาณ1วัน2วันจนกว่าเราจะโอเคฮีลจิตใจตัวเองกลับมาได้ก็ไปทำอย่างอื่นที่ชอบอะค่ะหลังจากนั้นก็ถ้าโอเคแล้วกลับมาเขียนต่อสู้ต่อนะประมาณนี้ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นผลงานของเราอะค่ะมันไม่ใช่ว่านักเขียนที่แบบว่ามีชื่อเสียงประมาณนึงแล้วจะแบบทุกเรื่องจะต้องมีคนแบบตามอ่านขนาดนั้นมันเหมือนทุกครั้งที่เราเริ่มต้นเรื่องใหม่เราก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นนับอาจจะไม่ใช่นับ1แต่อาจจะเป็นนับ2นับ3อะค่ะก็คือทุกครั้งที่เริ่มต้นเราก็กลัวนะแต่คือเราพยายามจะถ่ายทอดงานออกไปให้ดีที่สุด
หนูส่วนตัวเราเชื่อว่าผลงานเป็นตัวดึงดูดคนอ่านค่ะส่วนตัวเราเริ่มต้นอาชีพนี้เพราะว่าความชอบส่วนตัวอยู่แล้วแต่ถามว่าให้อะไรกลับมาก็คือให้กลับมาเยอะกว่าที่คิดอะค่ะอย่างน้อยๆก็คืออย่างเช่นกำลังใจจากนักอ่านมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราก็ไม่ได้แบบว่าไร้ค่านะเราก็มีคุณค่าแล้วก็ในเรื่องของการดำรงชีพในเรื่องแง่ของรายได้มันก็เพียงพอที่จะเราสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่ลำบากอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคเขาก็เห็นว่าเราชอบเขียนมาค่อนข้างนานแล้วแล้วเขาเห็นว่ามีรายได้เขาก็ยินดีกับเราอะไรอย่างนี้ก็ยังอยากจะพัฒนาการเขียนของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะคือณเวลานี้ก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตก็อยากจะทำให้มันดีกว่านี้เป็นผลงานทุกๆเรื่องค่ะเราตั้งใจแต่คือเราก็อยากให้ผลงานเราพัฒนาไปด้วยฝีมือของเราพัฒนาขึ้นเป็นการตอบแทนคนอ่านที่เขาสนับสนุนเรามาตลอดค่ะค่ะคือเราเชื่อคนที่อยากเป็นนักเขียนนะมันมีมากมายเพราะตัวเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่สมัยเรียนก็มีความฝันฉันอยากเป็นนักเขียนถ้าเกิดว่าฉันได้เป็นนักเขียนมันก็คงจะดีนะแต่ณเวลานั้นเรายังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเราแค่อยากค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเรามาเริ่มเขียนจากที่ไม่รู้หลักอะไรสักอย่างเราก็ยังเริ่มเขียนคือถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นนะคะมันก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ฉะนั้นถ้าคุณคิดอยากจะทำคุณก็ลงมือทำเลยมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่แรกแต่ประสบการณ์จะทำให้คุณพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆเองค่ะต่อให้ผลตอบรับจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยคุณได้ลองลงมือทำคุณมีประสบการณ์และคุณอาจจะเอาไปพัฒนางานในเรื่องถัดๆไปได้เนี่ยค่ะ